ไงบ้างกับการดึงหลายคนมองว่ามงเราต้องลงแล้วรู้สึกไงบ้างไม่จะบอกว่าคือที่ผ่านมาก็ยังยืนยันเหมือนในรายการนะคะว่าเราเป็นเหมือนรู้จักกับพี่พีเคมา20ปีคือเราก็รู้สึกว่าเราต้องเตือนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเรื่องราวเนี่ยก็ยังพูดเหมือนในรายการเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยสนับสนุนกับเค้าเรียกอะไรน่ะอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็คือเป็นคนมีครอบครัวเนาะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือพยายามเตือนสติแต่อันเนี้ยหลังไมค์คือพี่พีเคอ่ะลึกๆอ่ะเค้าก็รู้สึกผิดนะเค้ารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในรายการด้วยคําตอบมันคือตอนจบแล้วมันย้อนแย้งมันตกใจไหมกับสิ่งที่เขาตอบกลับมาว่าเขาจะกลับไปคือว่าลึกๆอ่ะด้าว่านะลึกๆอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวด้ารู้สึกว่าเขาอ่ะรู้สึกผิดกับการตัดสินใจในครั้งนี้เข้าใจไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาต้องได้บทเรียนแหละว่าในสิ่งผลของการกระทำเขาอ่ะเขาก็ต้องได้บทเรียนแล้วด้าเชื่อว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่แบบยิ่งใหญ่ของพี่พีเคนึกออกไหมคะพอจบหลักไมค์มีการแบบว่าพูดคุยที่ผ่านมาคือพี่พีเคเขาก็ในฐานะเราเพื่อนร่วมงานเนาะเราทำงานจัดรายการด้วยกันทุกวันนะคะเวลาที่เขาไม่สบายใจเราในฐานะเพื่อนร่วมงานเราดูออกอยู่แล้วอย่างวันที่เขาแบบมีปัญหากับครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้เรื่องราวเหล่านี้มาตลอดนะคะแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่สามารถพูดออกสื่อได้เราในฐานะที่เพื่อนร่วมงานเราก็แค่รับฟังแต่ที่ผ่านมาก็จะคอยเตือนสติเขาว่าเนี่ยลองคิดดีๆเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ตอนนี้ดันแบบว่าใช่ไวรัลที่สุดก็คือพี่แววก็ได้เตือนคุณพีเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปแล้วมีคนมาฝากคำถามถึงเขาอีกเยอะไหมคะเยอะก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยฝากแบบว่ารอบนี้ฝากเตือนสติอีกรอบนึงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเตือนสติหรือว่าใช้คำอื่นเดินสติไม่ก็ถามพี่แววทราบไหมว่าแบบเส้นเรื่องก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนี้หรือเพิ่งทราบวันนั้นอ๋อเส้นเรื่องใช่มั้ยคะทราบก็คือแต่ว่าเรื่องอย่างเหตุการณ์ตอนสมุยทราบตอนทุกกับพร้อมกันทุกคนนึกออกมั้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เค้ามีปัญหาเราในฐานะเพื่อนร่วมงานอ่ะเราก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่พีเคโอ้เตือนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตือนตลอดไม่เคยรู้จักนิสัยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนอ่ะเนาะเราก็มีความเราก็ไปสืบหาข้อมูลสืบหาข้อมูลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้จากเพจต่างๆนี่แหละเราก็ดูในคอมเมนต์คนที่เขาแบบอยู่ที่เวียดนามแล้วเราก็เซิร์ชว่าเอ้ยข่าวที่เวียดนามเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราในฐานะแบบน้องสาวอะเราก็ได้เตือนพี่ในฐานะพี่ชายอะว่าแบบเอ้ยมันมีข่าวแบบนี้รู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองอย่างวันนั้นที่เขาบอกว่าถ้ากลับมาคบกันอีกเขาก็จะกลับไปคบกันตรงนั้นเราสะอึกไหมครับกับนิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าแต่ตอนนี้เขาคู่กันหลังไมค์นะเดี๋ยวรถจะเข้ามาเดี๋ยวรอก่อนไม่ซื้อค่ะไปแล้วพี่ดาไปแล้วโอเคก็ถึงไหนละถึงที่แบบว่าถ้าเขาจะกลับไปคบกันแล้วตอนนั้นได้ยินประโยคนั้นเราสะอึกหรือเราก็ตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอตอนนี้ล่าสุดที่ถามคุยกันนะคะหลังจากที่มันเป็นข่าวอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยพี่พีเคก็บอกว่าเขาก็ไม่ตัดแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยชัวร์แหมเราก็ไม่ใช่เขาเนาะแต่เข้าใจมั้ยแต่เขาบอกว่าเขาตัดแล้วนะตอนนี้ที่บอกว่าเป็นหมาเพราะว่าหลังในประโยคเขาเขียนว่าไงก็พูดว่าเตรียมเสื้อหาหมารอบนี้ค่ะไม่เป็นไรเราเป็นหมาหลายรอบแล้วตอนต้นหอมเราก็เป็นหมารอบนึงแล้วเราก็รู้สึกว่ารอบนี้เป็นหมาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเตือนในฐานะเรารักอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะอวยเราไม่อยากจะแบบเราไม่อยากให้เขาแบบหลงทางแต่เราก็ไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นน่ะเราก็พูดในสิ่งที่คนนอกมองบางทีอะค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์บางทีเขามองไม่ออกหรอกบางทีแบบเรื่องราวความรักเนื้อเข้าใจปะมันห้ามกันไม่ได้จริงๆออกไหมเขาโกรธไหมไม่โกรธเพราะว่ารู้สึกว่าไม่กลัวเขาไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าจริงๆแล้วอะอย่างด้ากับพี่พีเคอะพี่พีเคมองด้าเป็นน้องสาวและที่ผ่านมาด้าไม่เคยอวยนึกออกไหมแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเขาก็จะชินกับคำพูดของด้าที่เป็นคนพูดตรงๆอะไรแบบนี้แต่ว่าด้าเป็นเพื่อนก็บอกเพื่อนที่ดีใช่ได้รู้สึกว่าการเป็นเพื่อนที่ดีอะค่ะเมื่อเพื่อนแบบรู้สึกหลงทางแบบมุมมองบางทีคนเราอะเรื่องความรักอะการที่เรารักใครบางทีเราไม่ได้มองหรอกว่ามันผิดหรือถูกหรืออะไรใช่ไหมแต่คนนอกมองอะมันเห็นเพราะฉะนั้นอะเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่มองจากมุมนอกอะเราก็ต้องคอยบอกว่าเอ้ยข้างนอกเนี่ยเขามองกันแบบนี้นะแบบลองไปอีกทางนึงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยในฐานะเพื่อนเราต้องเตือนแบบนี้ไปตอนที่คุยหลังไมค์เขาโทษทีนะครับเขามีสำนึกไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าออกสื่อเขาไม่ได้พูดเลยว่าจ
จะขอโทษคนนู้นหรือว่าจะยังไงหลังไมค์นะอันนี้คุยกันส่วนตัวนะคะก็ที่แบบว่าคุยกันอ่ะเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดแต่ทีเนี้ยวิธีการพูดของสตาร์พี่พีเคก็นิสัยเขาเขาเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษกับสื่อเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาถูกไหมคะแต่ว่าในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเขาก็รู้สึกผิดและโดยส่วนตัวได้รู้สึกว่าเขาอ่ะรู้สึกได้ว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยเขาตัดสินใจผิดอะไรแบบนี้ผิดพลาดยังจะกล้าคุยเปิดใจกับเราไหมหรือเรายังไงจะงงไหมจริงๆอ่ะถ้าเกิดในคือเราทำงานกันมา20ปีเนาะกับพี่พีเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะในถ้าเกิดในมุมหลังไมค์อะไรอย่างเงี้ยได้ว่าคุยกันปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะล่าสุดมีได้คุยกันไหมเพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้สารมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้คุยล่าสุดวันที่หลังจากที่มีข่าวว่าที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยากจะรีเทิร์นอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ได้คุยกันได้ถามไหมคะได้ถามกลับไปไหมจะลงไปจะลงกลับไม่กลับคะคนบอกว่าคนลุกเลยได้ยินประโยคคืออันนี้ก็เป็นเรื่องในความรู้สึกได้ถึงบอกว่าเขาอะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาตัดสินใจเราเชียร์ให้เขากลับไปไหมหรือว่าอันนี้ก็ต้องถามอีกฝ่ายนึงด้วยว่าเขาแบบว่าพร้อมจะกลับไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยได้ถามไม่ถามไม่มีลุ้นไหมคะมีลุ้นไหมไม่รู้เลยจริงๆตอนที่คุยเขาน้ำเสียงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงพี่ดาสภาพจิตใจเขาใช่ไหมตอนที่คุยอะสภาพจิตใจพี่พีเคอะก็รู้สึกว่าพี่พีเครู้สึกว่าเขายังไม่คือรู้สึกแบบผิดอ่ะรู้สึกผิดนึกออกป่ะรู้สึกผิดแต่คำพูดสไตล์พี่ๆเคเขาเป็นคนที่เป็นคนพูดแบบต้องเท่นึกออกป่ะสไตล์แบบสไตล์เขาอะไรอย่างนั้นแหละเป็นอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้แต่ลึกๆอ่ะด้วยที่เราคุยกันหลังมาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมองว่าเขาดูแปลกๆไปบางคนคือเขาโดนของอะไรหรือเปล่าเรามีคนที่ไปในทิศทางแบบนั้นด้วยไม่น่าใช่อ่ะค่ะไม่น่าโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแบบคือถ้าเกิดว่าเพื่อนในวงการดีเจอะค่ะเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบคาแรคเตอร์พี่พีเคก็เป็นอย่างนี้ถ้ามุมในฐานะคนรู้จักอะก็จะรู้สึกชินแต่ทีเนี้ยพี่พีเคต้องยอมรับเมื่อก่อนเขาไม่เคยมีข่าวอะไรแบบนี้เนาะแต่พอแบบพอได้มาสัมภาษณ์กับนักข่าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมองแบบอีกมุมนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ยอมรับก็พยายามเตือนว่าเนี่ยเวลาสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องอีกแบบนึงนะอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วทีนี้ตอนนี้ในฐานะนอสอยากจะเตือนอะไรพี่ชายตอนนี้เตือนต่อไหมคะอาทิตย์นี้จะเจอกันอีกไหมจัดรายการพรุ่งนี้ไม่วันพุธเจอกันจะเป็นยังไงคะวันพุธเจอกันก็จะพยายามดึงสติพี่ชายว่าแบบพี่ชายเวลาสัมภาษณ์กับนักข่าวพี่ชายอย่าคิดอะไรแล้วพูดให้คิดเยอะก่อนคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเตือนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่อย่าบอกอะไรกันคะตอนนี้อยากบอกว่าพี่ชายขังตัวเองไว้ที่บ้านพี่อย่าเพิ่งทำอะไรเยอะตัดมือถือตัดเน็ตตัดเน็ตด้วยให้กินเน็ตก่อนโอ้แบบไม่คือแบบว่าด้วยความที่อย่างพี่พีเคอ่ะได้ว่าเขารู้จักกับนักข่าวเนาะเวลาพูดอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะสนิทเหมือนคุยกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยคุยทีเล่นทีจริงแต่พอสื่อสารต่างๆอ่ะสารมันออกไปอ่ะคนมุมข้างนอกที่ไม่ได้สนิทอ่ะอ่านหรือว่าดูคลิปอ่ะก็จะรู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเราเจอเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะนักข่าวทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเพื่อนนะคะแล้วพอคำพูดเวลาสัมภาษณ์ก็จะมองว่าเหมือนเราคุยกับเพื่อนแต่ข้อมูลบางอย่างคำบางอย่างมันก็ไม่ควรพูดออกไปในฐานะที่มันเป็นเหมือนสาธารณะแบบนี้มันบางคนอาจจะตีความผิดได้แบบเนี้ยค่ะคิดว่าพุธนี้รอฟังพุธนี้รอฟังเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไถนานัดน้องสาวเราจะเตือนสติพี่ชายอีกรอบนึงไม่รู้ว่าพี่ชายเขาตอบว่ายังไงรอดูนะรอดูโอเคได้ค่ะ